ผมเคยชนอยู่จริงๆ2ครั้งในการแข่งขันนะฮะพอลงมาจากเขาปุ๊บดิฟปื๊ดไปปัดเข้าไปเนี่ยคือให้ไปใกล้โซนเลียกำแพงแต่กำแพงนั่นน่ะมันเป็นกำแพงปูนคือเป็นอิฐบล็อกเนี่ยซึ่งบังเอิญก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีคนไปสกิปปูนมาขยับไปหน่อยนึงแล้วเราก็เปิดเข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วไปเจออันที่มันเป็นเงี้ยงพอดีมันก็เลยกึกแล้วดึงหัวเข้าไปรถเราก็เลยชนเลยถ้าเราเมื่อเราเท้าเปล่าเนี่ยมันก็ไปวิ่งกับคนที่ใส่รองเท้าวิ่งแพงๆไม่ได้สวัสดีครับผมปอนเดชพลตุ้ยเจริญนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของอู่ Injection Motor Sport นะครับผมเชียงกงเนี่ยเป็นงานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสมัยก่อนนะจะมีแบบงานเนี่ยเขาเรียกว่าไปตัดของอย่างญี่ปุ่นเขาก็เรียกเชียงกงนะครับผมก็คือไปที่นู่นก็คือเป็นใครใต้เป็นจ้างรถญี่ปุ่นมากมายเลยที่ยุบรถที่ทำลายรถอย่างเงี้ยครับถึงเวลาปุ๊บเราก็รถไปทิ้งนะครับเขาก็ทำลายเป็นอะไหล่อย่างพวกเราชาวต่างชาติก็จะไปซื้ออะไหล่ที่เราสามารถใช้ได้เพื่อนำกลับมาขายที่ประเทศไทยครับผมก็เลยเป็นอาชีพเชียงกงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มากมายเลยครับก็คือว่าจริงๆงานเนี่ยมันเป็นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาแล้วเริ่มทำเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์มาพอเราเกิดแล้วก็อยู่ในคุกคีในวงการนี้ทำให้เราก็หนีไม่ออกเลยต้องเกี่ยวกับเรื่องรถต่อไปนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยผมก็แข่งโคคาร์ดมาก่อนคุณพ่อจริงๆเป็นนักแข่งมาก่อนนะครับเป็นนักแข่งทางเรียบเนี่ยแข่งสมัยก่อนแต่งรถเองอะไรเองแล้วไปแข่งตามสนามบินสมัยก่อนที่แข่งอาชีพนะครับผมนะฮะจนเขาก็เลิกไปเขาก็เหมือนแบบฝึกให้เราเริ่มขับรถตั้งแต่เด็กๆแล้วก็นั่งตักจับพวงมาลัยอะไรเงี้ยนะครับพอเราโตขึ้นขาเริ่มถึงเขาก็ให้เราแข่งโคคาร์ดแข่งกับผู้ใหญ่รุ่นเดียวกันเราก็เอาอะไรมาถ่วงรถเราไว้เฉยให้น้ำหนักเท่ากับผู้ใหญ่เขาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสักพักเราก็ไปขับมอเตอร์วิบากซึ่งอันตรายแล้วก็ไม่ได้ขับต่อไปนะครับจริงๆแล้วดิฟเนี่ยมันเป็นการที่รถเนี่ยสไลด์ไปด้านข้างนะครับผมเป็นแรง G ที่เกิดขึ้นทั้งด้านข้างเพราะเราเนี่ยเราขับรถคือเราเดินหน้าแล้วหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวซ้ายหักพวงมาลัยขวารถเลี้ยวขวานะครับแต่ดิฟเนี่ยสมมติเราทำให้รถมันสไลด์แรงที่ผักสมมติเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยคนขับเนี่ยครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะเบี่ยงมาทางขวานะครับเราต้องให้หัวเนี่ยมันกิฟเข้าไปก็คือหัวมันให้หัวมันล็อกเข้าไปเพราะถ้าเกิดหัวไม่ล็อกเราเพิ่มคันเร่งเนี่ยรถมันถลายไป4 ล้อเขาเรียกโอเวอร์สเตียร์นะครับเราก็ให้หัวมันเลี้ยว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 เสร็จแล้วเราเพิ่มคันเร่งกระทันหันเนี่ยล้อหลังพอมันหมุนขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ต้องตูดมันสไลด์ออกพอตูดสไลด์ออกเราเคาน์เตอร์พวงมาลัยไปในทิศทางตรงกันข้ามสมมติเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยพวงมาลัยเราหลักไปทางขวาแล้วพอตีเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องรีบใส่คันเร่งพอดิฟเนี่ยจะดิฟได้ไปยาวๆเนี่ยคือล้อหลังไม่ต้องหมุนมากกว่าล้อหน้าเพราะล้อหลังหมุนมากกว่าล้อหน้ามันก็จะเกิดอาการสไลด์ไปนะครับหรือว่าล้อหลังหยุดล็อกเลยแต่ล็อกมันก็จะล็อกได้แป๊บเดียวนะครับพอเรียนจบเสร็จปุ๊บเราก็เลยเริ่มช่วยงานที่บ้านตั้งแต่ตอนเรียนปวช.นะครับบินไปช่วยคุณพ่อตัดของด้วยแล้วในระหว่างเรียนช่วงปิดเทอมช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราจบปริญญาตรีเนี่ยเราก็เลยหวังว่าเฮ้ยเราก็อยากไปเรียนต่อปริญญาโทที่นู่นห้องรับปริญญาโทเนี่ยเราก็เหมือนเป็นหัวหน้าละแล้วก็จะมีนะครับเขาเรียกโคไฮนะครับผมคุณรุ่นน้องมาเนี่ยเขาดิฟรถอยู่นะครับแต่ดิฟเนี่ยบนเขาคือเป็นมือสมัครเล่นพูดง่ายแล้วก็เราก็เลยไปดูเขาเฮ้ยดิฟมันเว้ยอะไรเงี้ยคือดิฟตอนนั้นผมไม่รู้จักเลยมันคืออะไรเสร็จเราก็เริ่มจากวันนั้นเสร็จคือพอดีรุ่นพี่เนี่ยเขามีรถอยู่นะฮะเขาก็เลยให้เรามาเป็นนิสสันสกายไลน์ R32 นะครับผมนะฮะเราก็เลยเข้ายาฮูเลยซื้อเบื้องท้ายเปลี่ยนลิมิเต็ดใส่เข้าไปนะครับเพราะเราก็มีโฟกลิฟต์มีอู่ของเราเองแล้วเราก็เปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเสร็จเราก็เอาละพร้อมละที่จะไปเริ่มดิฟนะฮะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราสตาร์ทกับการดิฟครั้งแรกในชีวิตคือบนเขาเลยครับผมนะฮะคือตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงไอดอลเนี่ยก็เป็นคุณคุโรยนะครับผมซึ่งอยู่ทีมโตโยเพราะตอนนั้นจริงๆเราก็ไม่รู้จักใครแค่ไปสนามมีครั้งหนึ่งเนี่ยคือโชคดีมากมีนักแข่งดีวันมาร่วมจอยในการอีเวนต์ในครั้งนั้นที่ผมสมัครไปวิ่งเล่นนะครับนะฮะเสร็จแล้วพอดีเขามีการเป่ายิงฉุบเนี่ยผมนั่นเป่าชนะก็เลยได้ไปนั่งในรถเขาครั้งแรกในชีวิตที่นั่งกับนักแข่งดีวันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็รู้สึกโอ้ไอที่เราขับมานี่มันไม่ใช่ละนี่มันแบบเหนือชั้นกว่าเยอะอะไรเงี้ยทำให้เขาเรียกได้ประสบการณ์แล้วก็ได้มองเทคนิคการขับของเขาเพิ่มเติมขึ้นมาจากตอนนั้นก็พูดง่ายเหมือนก้าวกระโดดนะครับและโชคดีที่เราเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเห็นว่าเราเป็นต่างชาติเขาก็เลยมาคุยกับเรามาขับรถเราให้ดูเพราะเราไปนั่งรถเขามันก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่มันจะเก่งครับพอเขามาขับรถเรามันก็ขับได้เหมือนรถเขาไงเราก็โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยซึ่งตอนนั้นรถเราก็เป็น R20 สแตนดาร์ดเดิมๆนะครับทำให้เนี่ยคุณคู่รุ่นแต่ชึ่งตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมนะฮะแต่ก็ยังโชคดีที่ผมได้มาอยู่ในทีมโตโยซึ่งเป็นทีมที่เขาเคยอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยครับอ
การแข่งขันเนี่ยอันนี้ก็ต่อเนื่องมาอีกสักระยะเลยครับผมเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมก็เรียนอยู่ปริญญาโทที่ญี่ปุ่นผมก็มีกลับมาเมืองไทยบ้างนะครับเอาเมืองไทยเนี่ยเราก็เอาละเรามีรถซีวิโร่คุณแม่อยู่คันนึงเป็นรถขับหลังตรงรุ่นนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นแนวดิฟเลยนะครับใส่เฟืองท้ายใส่โช๊คตอนนั้นอ่ะเรื่องมุมเลี้ยวเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้เราก็คือเอามาตรฐานที่มีอยู่แล้วแข่งแค่นั้นนะครับก็มีรายการแรกของรู้สึกจะเป็นดิฟคอมเพทิชันของพี่เอกจัดที่หลังซีคอนสแควร์นะครับซึ่งมาแข่งตอนนั้นก็ไปเจอคุณโอ๊ตกุลชาติอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมก็กลับไปเรียนต่อแล้วก็เป้เนี่ยก็คือน้องชายอ่ะก็คือรถคันนี้อ่ะไปหัดซ้อมเล่นที่สนามผมก็มีคุยโทรคุยกันบ้างอะไรกันบ้างเพื่อนะฮะศึกษาว่าเฮ้ยมันต้องขับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับพอผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยพอดีมาเจอพี่เคนกับเฮียโกอะไรเงี้ยเขาซึ่งทำทีมฟอร์เก้นอยู่พอดีนะครับเขาก็ดึงเข้าไปอยู่ในทีมฟอร์เก้นผมก็เลยอยู่ในทีมฟอร์เก้นทีมดิฟเนี่ยประมาณ3ปีครับผมคือเราก็มีการแข่งเซอร์กิตแต่ตอนแรกไม่ได้เป็นอาชีพนะครับผมไปแข่งรายการเขาเรียกคาร์ขับอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่คือแล้วถ้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยคือดิฟเนี่ยผมว่ามันอินกับคนดูมากกว่านะครับเพราะคนดูเนี่ยสามารถมองเห็นทั้งสนามนะครับมองเห็นว่าคันเนี้ยกำลังวิ่งไปไหนคันนี้กำลังจะชนคันนี้กำลังบี้กับคันหน้าซึ่งเรารู้สึกว่ากำลังใจที่ได้จากแฟนๆหรือจากเพื่อนๆหรือคนที่มาดูเนี่ยแล้วเขารู้สึกสนุกกับเราไปด้วยเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกผมสนุกและผมชอบครับผมที่ตอนดิฟมากี่ประเทศแล้วตอนนี้ดิฟมาก็น่าจะมีรัสเซียญี่ปุ่นนี่คือแข่งเป็นอาชีพอยู่แล้วก็มีจีนไทยแล้วก็มาเลสิงคโปร์พวกนี้ครับผมหิมะนี่เคยไปดิฟเล่นบนหิมะเฉยครับผมที่รัสเซียกับที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับการดิฟบนหิมะเนี่ยมันเหมือนภาพสโลมันเหมือนสโลเหมือนดิฟอยู่บนน้ำแต่ลื่นกว่าน้ำนะครับซึ่งเราไปนั่งกับเขาเนี่ยโอ้โหแบบตกใจทีแรกถึงขั้นตกใจแล้วก็คือเราก็ไม่เคยขับบนหิมะหรืออะไรมาก่อนเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบครึ่งวันในการปรับตัวการเซตรถคือรถสมมติถ้าไปแข่งบนหิมะเนี่ยมันก็จะเป็นรถอีกประเภทหนึ่งเลยซึ่งยางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคือรถดิฟจริงๆหลักๆเนี่ยก็คือมีการลิมิเต็ดสลิปเพื่อให้ล้อสองข้างในหมุนเท่ากันเพื่อให้ดันรถเนี่ยมันสไลด์ไปด้านข้างได้คือเหมือนพูดง่ายรองเท้าเราเนี่ยครับถ้าสมมติเราใส่รองเท้าเปล่าเนี่ยมันก็ไปวิ่งกับคนที่ใส่รองเท้าวิ่งแพงๆไม่ได้ซึ่งเหมือนการดิฟเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการที่แข่งขันจุดถึงสูงสุดเนี่ยจริงๆก็คือพวกช่วงล่างนะครับและยางรถยนต์ก็มีผลสำคัญในการแข่งขันมากเพราะบางทีคนขับคนเนี้ยชอบลมหน้าแข็งๆอ่ะลมหน้าอ่อนๆลมยางหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะอ่อนทุกคนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เขาเรียกมุมล้อหน้าคือล้อหน้าที่บอกเนี่ยคือว่ารถสแตนดาร์ดอาจจะเลี้ยวได้เท่านี้ถ้ารถที่ตกแต่งมาแล้วเนี่ยจะเลี้ยวได้เยอะขนาดนี้นะครับที่ต้องเลี้ยวเยอะขนาดนี้เพราะว่าเวลารถเนี่ยมันรถดิฟเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนตัวเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเขาใช้ด้านข้างเนี่ยเป็นตัวเคลื่อนที่นะครับพอด้านข้างเคลื่อนที่ไปเนี่ยตูดไปเนี่ยพอตูดสมมติมันจะเกินเนี่ยถ้าเรามีมุมล้อที่เพิ่มที่เหลือเยอะเราก็สามารถหักเพื่อให้ล้อมันกลับมาเพื่อให้ล้อมันหมุนได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการปรับแต่งรถเพื่อให้เข้ากับสนามก็ดีนะครับกับคู่ต่อสู้การแข่งขันผมเคยชนอยู่จริงๆ2ครั้งในการแข่งขันนะฮะในการแข่งขันครั้งแรกที่ขุนด่านที่เกินขุนด่านนะครับผมอันนั้นเป็นรายการของฟอร์มูล่าดิฟเขาจะมีจุดที่เป็นเอาท์โซนเอาท์โซนของเขาก็คือมันจะเป็นกำแพงแค่ส่วนใหญ่นะครับไอหัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วมันก็เป็นกลวยเป็นอะไรงี้ไปไอช่วงเอาท์โซนเนี่ยก็คือเป็นกำแพงนะครับพอเราลงมาจากเขาปุ๊บดิฟเปิดไปปัดเข้าไปเนี่ยคือให้ไปใกล้โซนเลียกำแพงแต่กำแพงนั่นน่ะมันเป็นกำแพงปูนคือเป็นอิฐบล็อกเนี่ยซึ่งบังเอิญก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีคนไปสะกิดคือมันไปสะกิดนิดนึงแล้วปูนมันขยับไปหน่อยนึงแล้วไปเจออันที่มันเป็นเงี้ยงพอดีมันก็เลยกึกแล้วดึงหัวเข้าไปรถเราก็เลยชนเลยแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับตอนนั้นเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันชนเราก็โอเคแพ้คู่นั้นไปคือเราใส่เบลคือดิฟเนี่ยเขาก็มีกฎเหมือนกันว่าเบาะเนี่ยมันจะต้องเป็นเบาะ FAA เข็มขัดก็จะต้องมีอายุชุดแข่งก็มีอายุมีชุดกันไฟข้างในถุงมือรองเท้าหมวกกันน็อกบาราว่าทุกอย่างก็คือต้องมีโลบาร์มันก็อยู่ปลอดภัยนะครับแต่พอเรามาดูในกล้องเนี่ยหัวเราเนี่ยขนาดเรารัดเบลแน่นแล้วนะครับหัวเรานี่มงไปถึงวงพวงมาลัยเลยคือคอวอบอย่างเงี้ยกลับมาอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นภาพสโลว์ที่เขาถ่ายไว้แล้วก็เฮ้ยมันก็จริงๆของพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเรามากเพราะว่าสมมุติถ้าเราไม่ได้รัดอ่อนๆเงี้ยรัดไม่แน่นอาจจะเราตัวมันอาจจะกระแทกพวงมาลัยก็ได้นะครับแล้วก็มีตอนนั้นน่ะคือเขายังไม่ได้ออกกฎให้ใส่ฮาร์นจริงๆมีก็ดีถ้ามีคอผมไม่คงไม่ก้มมาขนาดนี้ครับนะฮะรายการที่ดีวันที่ประเทศเจแปนนะครับผมเมื่อปี2018นะครับจะเป็นสนามซึคุบะถึงจะไม่ได้เป็นซีรีส์ไม่ได้แชมป์ประจำปีหรือว่าอะไรนะฮะแต่คือว่าในรายการดีวันทั้งหมดที่จัดมาทั้งหมดเนี่ยเกือบ30ปีนะครับคือผมเป็นชาวต่างชาติคือเป็นคนไทยนี่แหละก็คือเป็นชาวต่างชาติคนแรกเลยที่สามารถขึ้นไปยืนบนแท่นโพเดียมเขาได้จนทุกวันเนี่ยคือยังไม่เคยมีใครยืน1 2 3เลยนะครับเขาบอกเป็นคนต่างชาติคนแรกเลยที่เข้ามาถึงชิงที่1ได้
เราก็รู้สึกแบบดีใจและภูมิใจที่เอาธงชาติไทยไปปักอยู่ตรงนั้นได้นะครับผมแอบเห็นสติ๊กเกอร์ Guide to Lift มันคืออะไรครับอ๋อนี่เลยครับผมอยากโม้มานานแล้วครับ ครับคือจริงๆตอนนี้เราก็เปิดโรงเรียนสอนดิฟอยู่นะครับด้วยความที่จริงๆแล้วเนี่ยมีแฟนคลับมีคนติดต่อมาพอสมควรว่าเฮ้ยพี่ปอครับว่างไหมสอนดิฟผมหน่อยอะไรเงี้ยเราก็คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดเราก็มีไปสอนบ้างไปอะไรบ้างเงี้ยไปแนะนำไปอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราก็เลยเฮ้ยมาคิดจริงๆจังเงี้ยก็ได้ไปปรึกษากับพี่กี้นะครับว่าเฮ้ยพี่ถ้าเราผมจะเปิดอย่างเงี้ยมันพอเป็นไปได้ไหมไปปรึกษากับทางคุณคาวาตะซึ่งตอนนี้เราก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ทีมเดียวกันทีมโตโยนะครับที่เป็นแชมป์โลกนะครับคุยกับเขาจนมีความเป็นไปได้แล้วก็มีพี่เคนอีกคนนึงที่ให้เป็นที่ปรึกษาเรานะครับผมนะฮะแล้วก็ปรึกษาจนเปิดขึ้นมาว่าเฮ้ยโรงเรียนเราเนี่ยเราจะมีรถให้ทั้งหมดเลยนะครับมีรถให้มียางให้แล้วก็มีครูผู้สอนใน1วันเนี่ยเราก็จะรับนักเรียนจำนวนจำกัดซึ่งตอนนี้ก็รับกับ15คนนะฮะ15คนต่อ1วันแล้วก็จะมีรถ3คันคันละ5คนประกบไปเลยฝึกตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มแรกว่าให้รถมันเกิดอาการโอเวอร์อันเดอร์เสร็จแล้วก็จะมาโดนัทเลข8นะครับแล้วก็จะมีการฝึกการใช้เบรกมือการเฟรนรถแล้วก็ดิฟเป็นโค้งที่ยาวนิดหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นเบสิกพื้นฐานที่เราสมควรจะต้องไต่เต้าขึ้นไปก่อนที่จะไปขับรถแข่งจริงๆนะครับกับ2คนที่ใช้รถอยู่ทุกวันปกติเนี่ยแบบบางทีเราขับรถมาปุ๊บเราเลี้ยวแรงๆเนี่ยรถเกิดอาการสไลด์แล้วก็เขาเติมพวงอะไรกลับมาปุ๊บให้รถมันกลับมาตรงมันกลับมาฝั่งนี้อีกแล้วก็ชกกลับมาฝั่งนี้อีกจนรถมันเบาจนกลับมาตรงได้นะอันนี้ก็คือว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านมาเรียนรวมถึงผู้หญิงก็มีมาเยอะเพื่อมาเรียนเพื่อฝึกการใช้รถให้ถนนเพื่อให้มันเกิดการความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพื่อให้เราเข้าใจรถมากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงปีนี้เราก็จะมีรถเกียร์โตด้วยนะครับผมสำหรับผู้หญิงหรือว่าคนที่ขับเกียร์ปุกไม่เป็นเงี้ยบางคนยอมลงทุนไปเรียนขับเกียร์ปุกเพื่อมาเรียนดิฟเลยนะครับใครที่สนใจทางด้านดิฟหรืออยากขับรถแหมรู้สึกให้มั่นคงรู้สึกแบบปลอดภัยมากขึ้นให้ทำความรู้จักรถมากขึ้นก็ติดต่อมาได้ในเพจ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะครับได้ทูดิฟครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมปอนเดชพลถึงเจริญนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อ Facebook Instagram นะฮะหรือว่าเข้ามาในเพจของได้ทูดิฟก็ได้ก็จะมีผมบ้างพนักงานตอบบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะครับผมต่อไปนี้เต็มที่อยู่แล้วนะฮะ